คดีความรุนแรงรูปแบบต่างๆนะครับมีคดีที่สูงขึ้นนะครับอย่างละประมาณเกือบพันคดีเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3,000 คดีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยต่อปีก็เป็นตัวสะท้อนที่ว่าความรุนแรงมันกำลังใกล้ตัวเรามากเรื่อยๆแล้วผู้ก่อเหตุเป็นเด็กเท่าที่ติดตามจากข่าวแล้วก็ดูจากสื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งนะครับเด็กและเยาวชนในยุคเนี่ยครับมันมีปัญหาในเรื่องของความเครียดที่รุมเร้าในหลายๆด้านนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะวันนี้เรามาพูดคุยถึงประเด็นที่ตั้งเอาไว้ว่าเด็กไทยทำไมหัวร้อนจังค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนใช้ความก้าวร้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทยนะคะเราพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้วยว่าถ้าเขาใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างเช่นปัญหาเด็กรวมกลุ่มกันเป็นแก๊งเพื่อใช้อาวุธทำร้ายคนอื่นรวมถึงทำร้ายตัวเองนะคะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเด็กหัวร้อนเกิดจากหลากหลายปัจจัยตั้งแต่เขาเกิดจนตลอดช่วงชีวิตเขาค่ะถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งเรื่องของเกมที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะได้จัดอันดับให้ปัญหาเด็กติดเกมอยู่ในหมวดหมู่ปัญหาสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจากข้อมูลพบว่าในปัจจุบันเด็กไทยมีภาวะอารมณ์ร้อนโกรธโมโหหงุดหงิดง่ายมากขึ้นนะคะและพวกเขามักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรองค่ะและเขามักจะใช้การรุนแรงในการทำลายข้าวของทำร้ายคนอื่นรวมถึงทำร้ายตัวเองจนบางครั้งอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะคำถามสำคัญก็คือเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรจะป้องกันอย่างไรใครต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหานี้บ้างเพื่อจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเด็กหัวร้อนในสังคมไทยพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้กันค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กับเดอะคีย์ในวันนี้ของเราซึ่งมี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์ค่ะท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นเด็กเยาวชนยุคใหม่ในรุ่นนี้มาร่วมแชร์มุมมองกับเราด้วยค่ะก็คือน้องธีรดลพงดนตรีนะคะหรือว่าน้องโอนิน้องเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะพูดกับเด็กเยาวชนรุ่นนี้ต้องขออนุญาตมองมุมมองของคุณหมอเพื่อจะมองในภาพกว้างก่อนว่าในมุมมองของคุณหมอที่ทำงานในเรื่องนี้นะคะความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในยุคนี้เนี่ยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต้องอยู่ตามสถิตินะครับคือถ้าตามความรู้สึกผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกคล้ายๆกันว่าความรุนแรงมันใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปริมาณมากขึ้นที่สำคัญคือผู้ก่อเหตุมักเป็นเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนั้นเป็นความรู้สึกของเราซึ่งเราก็คงรู้สึกได้แต่ต้องย้อนกลับไปดูทางสถิติเนาะมีสถิติของทางภาครัฐเนี่ย เช่นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนนะครับที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับคดีที่ต้องไปอยู่ตามศาลพินิจเนี่ยในเด็กที่ต่ำกว่า18ปีเราพบว่าในช่วงปี2555เทียบกับ2565กับ66เนี่ยมีความแตกต่างกันคือคดีเรื่องยาเสพติดอาจจะลดลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดบางอย่างนะครับแต่คดีความรุนแรงต่างๆที่เป็นทั้งอาวุธคดีความรุนแรงทางกายคดีความรุนแรงรูปแบบต่างๆนะครับมีคดีที่สูงขึ้นนะครับอย่างละประมาณเกือบพันคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3,000 คดีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยต่อปีก็เป็นตัวสะท้อนที่ว่าความรุนแรงมันกำลังใกล้ตัวเรามากเรื่อยๆแล้วก็ก่อเหตุเป็นเด็กมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นไหมคะหมายความว่ามันมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าไอ้พันสองพันคดีมีนัยยะสำคัญอย่างมากครับแล้วก็ขึ้นต้องเรียกว่าแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทุกคนจะต้องมาทำงานร่วมกันละนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้อาจจะถึงเกือบ 10% ที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในคดีแบบนี้แต่เปอร์เซ็นต์ไม่สำคัญเท่ากับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง
ที่เราเห็นตามข่าวใหญ่ๆเนาะเป็นการทำร้ายร่างกายหมู่แบบห้างสรรพสินค้าอย่างนี้นะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะแต่เราเกิดขึ้นในตอนนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่าถ้าเกิดเหตุแบบเนี้ยมันก็คงมีความรุนแรงเบื้องหลังอยู่ในพื้นที่บริบทที่เขาอาศัยอยู่ด้วยต้องถามน้องอุนิในฐานะที่เป็นเด็กเยาวชนในรุ่นนี้ด้วยเนี่ยนะคะน้องอุนิมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นไหมแล้วมองว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรทำไมมันถึงทำให้มีสถิติที่รุนแรงมากขึ้นอย่างที่คุณหมอเล่าถ้าในมุมเด็กและเยาวชนนะครับส่วนตัวก็ในรุ่นผมเนี่ยผมก็ได้ติดตามข่าวก็จริงๆก็คิดสอดคล้องไปกับคุณหมอนะครับที่เห็นภาพในสื่อเนี่ยอะไรก็ค่อนข้างจะตกใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันหรืออาจจะเด็กกว่าผมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักๆนะครับผมเท่าที่ติดตามจากข่าวแล้วก็ดูจากสื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งนะครับเด็กและเยาวชนในยุคเนี่ยครับมันมีปัญหาในเรื่องของความเครียดที่รุมเร้าในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าเป็นในเรื่องของแบบว่าความที่ต้องการหาทางออกในหลายๆเรื่องครับในความรู้สึกในหลายครั้งผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ไวครับแล้วก็เรามองเห็นผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์เราได้รับความกดดันสูงครับแค่เลื่อนหน้าฟีด IG หน้าฟีด Facebook อะไรครับเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราเจอความกดดันในสังคมต่างๆมากมายแล้วก็ยุคนี้มันเป็นยุคที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาครับผมว่าปัจจัยตรงนี้อาจจะทำให้เป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมมีเพื่อนใกล้ๆตัวเป็นแบบนี้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวบ้างมั้ยคะน้องนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนรอบตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นในมหาลัยหรือว่าจริงๆในสมัยมัธยมที่ผมอยู่ครับพบว่าแบบหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตสูงมากๆครับในหลายครั้งก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบชีวิตไม่มีทางออกในหลายครั้งเองก็รู้สึกว่าอาจจะต้องการที่พึ่งครับหลายๆคนแบบจิตใจก็เป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสอะครับในตรงนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนว่ายิ่งโตขึ้นครับความเครียดยิ่งเพิ่มขึ้นเลยเพราะแบบในสังคมมหาลัยเนี่ยครับที่มีทั้งเรื่องการเรียนมีทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งกับเรื่องครอบครัวเองครับที่บางทีเรารู้สึกว่าแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวหรือแบบไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแหมประเด็นที่น้องโอนิพูดมาเนี่ยเข้ากับคุณหมอวรสมากโฆษกกรมสุขภาพจิตนะคะความเครียดรุมเร้าเรื่องสุขภาพจิตปัญหารอบตัวต่างๆครอบครัวความสัมพันธ์การแข่งขันอะไรทำนองนี้คุณหมอจริงๆอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้คือเหมือนกับว่าสถานการณ์เหล่านี้มันมากกว่าเด็กสมัยยุคเราไม่เอาพูดง่ายๆพูดตรงๆก็คือใช่เลยครับเอาประเด็นสำคัญแล้วกันเมื่อกี้ที่น้องโอนิพูดโซเชียลมีเดียผมว่าโซเชียลมีเดียมันพลิกวิธีการใช้ชีวิตของคนแล้วก็แนวคิดของคนไปเยอะมากสมัยน้องวันนี้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าได้เกรดอะไรหรือว่าสอบติดที่ไหนเนี่ยทำยังไงครับก็ขึ้น IG ขึ้น IG ขึ้น Facebook ใช่ไหมครับสมัยเราเนี่ยเราเก็บเงียบๆก็ไม่มีใครรู้เออถูกใช่ใช่ไหมฮะถ้าได้เกรดไม่ดีเนี่ยที่โรงเรียนผมยังจำได้เลยมีปีนึงที่ผมเกรดไม่ดีผมก็วิ่งไปคว้าจากมือครูแล้วผมวิ่งกลับบ้านไม่มีใครรู้ว่าผมได้เกรดเท่าไหร่เพราะไม่มีใครถามตอนนี้ต่อให้คุณพ่อน้องวันนี้ไม่โพสต์เองก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่โพสก็ได้การเปรียบเทียบในการใช้ชีวิตประจำวันมันสูงมากขึ้นเด็กยุคนี้เนี่ยมีความทั้งเครียดกับตัวเองและก็ความคาดหวังจากผู้ปกครองผู้ปกครองหลายคนรู้สึกว่าเขาก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อเป็นเหมือนตัวแทนของเขาว่าเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยเป็นยุคที่แบกรับอะไรต่างๆมากมายแต่เป็นหมดเลยแสดงว่าโซเชียลมีเดียสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีผลสำคัญต่อชีวิตและจิตใจของเด็กยุคนี้เป็นอย่างมากใช่ครับเพราะว่าต้องถามว่าเราใช้โซเชียลมีเดียวันหนึ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงเราอาจจะหยิบขึ้นมาขึ้นลงๆแต่ถ้านับจริงๆเราไม่อยู่ไม่ต่ำกว่า7 8 9ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับที่อยู่กับมันแล้วมันกลายเป็นองค์ประกอบชีวิตหนึ่งของเราละเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับคือเขาบอกว่าให้ใช้โซเชียลมีเดียมีสติถ้าคุณเห็นข้อความของเพื่อนนะที่ข้อความดีๆขอให้รู้ว่าเขาก็มีด้านแย่ๆแต่เราใช้เยอะจนเราไม่มีสติขนาดนั้นที่เราจะคิดได้ตลอดเวลาว่าเขาฉายแต่ภาพดีๆของเขาโอ้แสดงว่าไปปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญจริงไหมคะน้องอุ้ยผมคิดว่าจริงเลยครับแบบว่าเข้าใจว่าแบบเวลาเลื่อนฟีดทุกคนก็พยายามจะบอกว่าแบบบอกให้โลกรู้ว่าตัวเองดียังไงซึ่งในความดีตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะโพสเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันพอเราเห็นตรงนี้เยอะๆครับมันก็กลายเป็นความกดดันกลายเป็นความคาดหวังที่แบบอาจจะไม่มีใครบอกเราก็ได้จะไม่ใช่พ่อแม่จะไม่ใช่เพื่อนแต่แบบบางทีก็เป็นตัวของเราเองที่แบบพอมองไปแล้วมันเหมือนแบบส่องกระจกสะท้อนนะครับแล้วเราก็เห็นตัวเองในนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้ไหมแบบเราเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้ไหมตอนนี้เราดีแล้วหรือยัง
ังแบบคำถามนี้มันตั้งคำถามขึ้นอยู่ตลอดนะครับเวลาที่เลื่อนฟีดผมคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียโอ้น่าสนใจมากที่เราต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราดีพอหรือยังจากการเสพโซเชียลมีเดียว่าคนอื่นเขาโพสอะไรกันแล้วคราวนี้ถ้าเรามีปัญหาเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนี้ส่วนใหญ่เด็กในยุคนี้เขาจะปรึกษาใครถ้าต้องยอมรับตามตรงคิดว่าอาจจะแล้วแต่คนครับแต่ว่าในส่วนนึงเองผมรู้สึกว่าในรุ่นผมอะถ้าคอมฟอร์ตที่สุดก็คงจะการปรึกษาเพื่อนรุ่นเดียวกันครับเพราะในหลายคนในเพื่อนที่ผมรู้จักนะครับบางทีอาจจะเป็นที่บ้านเองหรือว่าแบบเป็นคนที่โตกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนของเขาครับการพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันบางทีมันก็ใช้ภาษาที่เข้าใจกันหรือแบบประสบพบเจอกับประสบการณ์ที่เหมือนกันครับบางทีอาจจะเป็นที่บ้านครับที่สำคัญอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเติบโตมาประสบการณ์ความรับรู้ไม่เหมือนกันครับบางทีเราอธิบายไปแล้วรู้สึกว่าโอเคทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นมุมที่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะเพื่อนๆผมที่ปรึกษากันนะครับก็เป็นมุมว่าอาจจะเลือกเป็นปรึกษาเพื่อนมากกว่านี่ครับหรือไม่ปรึกษาเพื่อนแต่คิดเองจนกระทั่งแบบบางทีนี่หาทางออกไม่เจอหรือซึมเศร้าอะไรเงี้ยมีไหมคะมีครับโดยเฉพาะผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเลยครับว่าจริงๆพออาจจะหาทางออกไม่ได้ครับบางทีเรารู้สึกว่าเพื่อนพอเจอสภาวะความเครียดเยอะก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากจะเอาความเครียดไปใส่ใครไม่อยากจะเป็นภาระทางความรู้สึกของใครก็คงอยากจะปรึกษากับตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนำไปสู่ความเครียดตรงนี้เยอะมากๆครับบางทีก็ต้องแบบช่วยกันเช็คใช่ครับแบบ2แบบนี้แบบไหนเยอะกว่ากันหรือมันมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะคุณหมอผมคิดว่าการปรึกษาเนี่ยอย่างแรกสุดอ่ะควรจะเริ่มจากตัวเองก่อนไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับไม่ใช่แบบมีปัญหาปุ๊บอยู่ๆเดินไปปรึกษาเพื่อนเลยเราปรึกษาตัวเองเราดูว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาแบบไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราพอแก้ได้เนี่ยเราลองแก้ด้วยตัวเองก่อนการที่แก้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันแปลว่าคุณก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วคุณก็จะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหานั้นอนาคตคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาแบบนี้แบบเดียวกันได้แล้วเมื่อเราถ้าแก้ไม่ได้จริงๆการที่เราเริ่มเปิดใจบอกว่าเราอยากคุยกับคนรอบข้างให้เขาช่วยรับฟังให้ช่วยแก้ไขก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ดีถ้าคนรอบข้างในวงเล็กๆไม่สามารถทำได้ลองขยับไปวงที่กว้างขึ้นเช่นคุณครูช่วงเรียนคุณครูอาจารย์หรือญาติสุดท้ายขยับวงใหญ่ที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตช่วงอายุค่ะคุณหมอคะที่จะมีปัญหาที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใส่ใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุความว่าทุกช่วงแหละแต่จริงๆช่วงสำคัญก็คือวัยรุ่นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่ทำให้เจเนอเรชันแกร็ปมันกว้างขึ้นช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างวัยสมัยก่อนอาจจะแค่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะเทคโนโลยีมันไม่เปลี่ยนผ่านแต่เด็กเจเนอเรชันนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นเขาเรียนรู้จักเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นมันทำให้เจเนอเรชันแกร็ปมันกว้างมากๆเลยกว้างจนแตะกันไม่ถึงแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเช่นเอาง่ายๆนะครับ อย่างผมเองเนี่ยผมกลับไปที่มหาวิทยาลัยเนาะผมเดินไปเนี่ยปุ๊บแล้วเดินไปไม่ได้เพราะว่าติดเด็กเต้นติ๊กตอกอยู่ เราเองก็หงุดหงิดเราอยากรีบไปหาอาจารย์แต่ทุกคนก็ดูรอได้ดูเดินอ้อมได้นะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันแกร็ปแล้วว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจแอคทิวิตี้เด็กที่ทำในยุคปัจจุบันตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้ช่องว่างมันเยอะแล้วทำให้มันดูแลได้อย่างยากลำบากค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้ค่ะเรียกว่าเราคุยทั้งกับคุณหมอวรสนะคะแล้วก็น้องโอนี้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ปัจจุบันนี้ทำไมเด็กไทยใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องของปัญหาที่เยอะขึ้นมันแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างไรแล้วก็ได้ดูปัจจัยต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้สิ่งแวดล้อมของเด็กเปลี่ยนความเครียดมากขึ้นในทุกๆด้านทั้งการแข่งขันแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆเนี่ยมีผลหมดเลยนะคะต่างๆนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะหาทางออกป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นกันนะคะช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะและสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมตอบถูกนะคะก็จะเป็นเจ้าของกระเป๋าที่ระลึกสวยๆใบนี้จากสถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าจากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นปัญหาเด็กติดเกมจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดค่ะระหว่างข้อที่1ปัญหาสุขภาพหรือข้อที่2ปัญหาเศรษฐกิจถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงอันล็อกหลังจากเรารับทราบปัญหาปัจจัยสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องของทางออกวิธีการรับมือป้องกันทำอย่างไรได้บ้างในโลกยุคนี้นะคะต้องขออนุญาตถามคุณหมอก่อนละกันค่ะคุณหมอคะมองว่าจริงๆการรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมต้องทำอย่างไรและใครควรจะมีบทบาทที่สุดปัญหาการหัวร้อนความรุนแรงทั้งต่อคนอื่นต่อตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเชิงระบบนะครับเป็นเชิงโครงสร้างเราไม่สามารถบอกว่าเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเราจัดการเราใช้วิธีแบบนั้นมาตลอดครับถ้าถามว่าความรุนแรงในสังคมหายไปไหมมันไม่เคยหายไปเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าปัญหาความรุนแรงก็เป็นแค่สาธารณสุขดูฝ่ายความปลอดภัยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นคนดูนะครับหรือว่าฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายกฎหมายไปเป็นคนดูถ้าเกิดเราคิดกันแค่นั้นเนี่ยเราจะไม่แก้ปัญหาเชิงลึกเชิงโครงสร้างซึ่งถามว่าความรุนแรงเริ่มจากไหนถ้าเด็กๆ เติบโตในครอบครัวที่ไม่รุนแรงคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างดีไม่ใช้ความรุนแรงสังคมรอบข้างไม่รุนแรงเราจะได้เด็กที่สร้างความรุนแรงจริงหรือเปล่านะครับโรงเรียนคอยสอนโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่มีปัญหาความรุนแรงคนนั้นเขาก็เติบโตมาอยู่ในความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาทำความรุนแรงกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะที่ตั้งแต่เขาเกิดตั้งแต่เขาเกิดเขาเข้าใจความหมายของคนรอบข้างเข้าใจความสัมพันธ์ไล่มาเรื่อยๆจนเขาเข้าโรงเรียนจนเขาเข้ามหาวิทยาลัยจนเขาเข้าทำงานในที่ทำงานที่ทำงานสถานที่ทำงานไม่ต้อนรับความรุนแรงนะครับถ้าเกิดคนเดินมาแบบนี้ผมเชื่อว่าคนนั้นจะไม่นำไปสู่ความรุนแรงกับตัวเองและกับคนอื่นมีระบบคอยรองรับถ้าเกิดวันนึงอยู่ความรุนแรงมันโผล่ขึ้นมาแต่มันเป็นคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องทั้งระบบมันต้องทั้งระบบทุกคนต้องไปในทางนี้เหมือนกันน้องอนิจมองยังไงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีทางออกหรือเริ่มต้นหรือป้องกันยังไงคะถ้าฟังจากคุณหมอแล้วเนี่ยปัญหาความรุนแรงใช่ไหมใช่ค่ะผมรู้สึกว่าจริงๆปัจจัยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่ก็มองเหมือนกันครับว่ามันมีปัจจัยเยอะมากในการที่แบบว่าคนคนหนึ่งจะเลือกใช้ความรุนแรงหรือว่ากระทำเหตุที่ไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบว่าทางสังคมภาพรวมหรือว่าจริงๆก็ภาคที่ถือนโยบายใหญ่คือภาครัฐนะครับก็มองเห็นปัญหาผมรู้สึกว่าแบบว่าเรื่องของ mental health เรื่องปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าการที่ทำให้คนที่เขาได้ใช้ความรุนแรงรู้สึกว่าแบบเขามีทางออกที่ดีกว่านั้นหรือว่ามันมีวิธีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบการศึกษาเองก็ดีหรือการแบบว่าการให้เข้าถึงสาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพจิตหรือในเรื่องของแบบแม้กระทั่งแบบครอบครัวหรืออะไรครับผมรู้สึกว่าถ้าหลายๆส่วนตรงนี้มันดีก็รู้สึกว่าปัญหานี้ก็น่าจะทุเลาลงครับเมื่อกี้คุณหมอพูดมาตรงนึงน่าสนใจที่บอกว่ามันต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดแล้วตลอดเส้นทางที่คนต้องเกี่ยวข้องดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยพ่อแม่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่เด็กเริ่มนะในมุมมองของเด็กเนี่ยพ่อแม่สำคัญไหมคืออยากให้พ่อแม่เขามายุ่งไหมพอเราโตไปถึงขนาดนี้จริงๆผมคิดว่าก็สำคัญนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆในหลายๆครอบครัวจริงๆมันก็จะมีครอบครัวที่แบบคุยกันอย่างแบบถูกแบบว่าเข้าถึงกันคุยกันตรงไปตรงมาแต่ว่าบางครอบครัวเองผมรู้สึกว่ามันบางทีมันอาจจะเป็นท่วงทำนองในการสื่อสารหรือว่าความไม่เข้าใจระหว่างแบบเป็นแกปเจนเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราผมไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีการไหนได้นะแต่ว่าถ้าลดช่องว่างตรงนี้ได้เงี้ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเข้าไปช่วยหรือว่ายังไงก็ตามครับก็อาจจะทำให้ดีขึ้นครับตรงนี้คุณหมออยากเสริมยังไงไหมครับประเด็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็เห็นใจคุณพ่อแม่นะครับคุณพ่อแม่เองบางท่านก็ถูกเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงมาก่อนโอ้อย่างเงี้ยความรุนแรงมันเป็นวัฏจักรมันเป็นวงจรความเลวร้ายที่มันส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เข้าใจเอาง่ายๆคือเรื่องตีเนี่ยเรายังเถียงกันจนปัจจุบันเลยพ่อแม่บางคนก็บอกว่าก็สมัยฉันก็โดนแบบนี้ตีแล้วได้ดีทำไมฉันก็ยังได้ดีจนถึงวันนี้แล้วทำไมฉันถึงจะใช้วิธีนี้ทุกวันนี้เขาบอกห้ามตีเด็กใช่ครับคือเรามี mindset กับเรื่องเนี่ยที่แต่ละคนมันแตกต่างกันแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรามีพื้นที่ที่โอบรับความรุนแรงมากเกินไปในสังคมนะครับเราเห็นบอกว่าเราหลายคนรณรงค์เรื่องความรุนแรงแต่เราก็ยังเห็นพอใครก่อความรุนแรงเรากลับเพิกเฉยตรงนี้แหละเป็นจุดที่มันจะทำให้ความรุนแรงมันไม่เคยหายไปจากสังคมเพราะว่าเราเองรู้สึกว่าถ้าวันนึงมันไม่ใช่ถ้าวันนี้ไม่ใช่ฉันจะไม่ยุ่งกับเรื่องความรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดทุกคนช่วยกันตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เองตัวเด็กเองรณรงค์คุณครูทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมาช่วยกันรณรงค์และยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยความรุนแรงมันถึงจะค่อยๆลดระดับลงแล้ววันนึงมันจะหายไปมีคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกันว่าถ้าเกิดสมมุติเราให้วัคซีนที่ดีกับลูกเหมือนมีการมีภูมิคุ้มกันในการที่จะพิจารณาตัวเองเนี่ยไม่ว่าลูกจะไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเขาจะสามารถเอาตัวรอดและออกมาจากจุดที่ไม่ดีได้ไอ้ตรงเนี้ย
จะให้ยังไงคะคุณหมอพูดง่ายแต่ไม่ได้ทำได้ถูกการตัดสินใจที่ดีของลูกเมื่อลูกอายุ20 30หรือ40ก็ตามมันเกิดตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดขึ้นมาถ้าเกิดเราได้ให้ความรักความอบอุ่นที่ดีเขามีความมั่นใจในตัวเองเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนเขามีความเชื่อมั่นเขากล้าตัดสินใจกล้าลองผิดลองถูกโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกวันหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจจริงเมื่อเขาอายุ20 30 40เขาจะกล้าตัดสินใจเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไปจัดการตอนเขาโตแล้วไม่ได้ครับเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องความรุนแรงรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดก็ตามมีคนบอกว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่เมื่อเขาเสพค่อยว่ากันไม่ได้ครับทั้งหมดคือเรื่องตั้งแต่วันที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราเตรียมพร้อมว่าโลกใบนี้ลูกเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราเตรียมพร้อมเขาตั้งแต่วัยเด็กมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดในฐานะน้องโอนิค่ะอยากจะให้คำแนะนำกับรุ่นน้องดีกว่าหรือว่าเพื่อนๆถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องเข้าไปอยู่ในวังวนความรุนแรงอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวเด็กโอ้ย10ขวบ11ขวบไปฆ่าคนไปทำร้ายคนที่ไม่รู้จักได้อ่ะถ้าเราในฐานะรุ่นพี่แล้วล่ะเราจะให้คำแนะนำกับคนเหล่านี้ครับถึงผมอาจจะโตกว่าแต่ว่าจริงๆประสบการณ์ชีวิตหรือว่าอะไรก็คงไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนแต่ว่าถ้าพูดในมุมเพื่อนต่อเพื่อนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้ค่อนข้างที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องเพอร์เฟกต์แล้วเราก็ต้องมีข้อดีทั้งหมดเลยแบบก็อยากให้รู้สึกว่าแบบทุกคนเติบโตมาครับเราสามารถที่จะอบกอดแบบจุดด่างพร้อยหรือว่าความไม่ดีของตัวเองได้แบบผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงแต่ในหลายๆครั้งชีวิตเรามันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างเนี่ยคือเราก็คิดว่าแบบเราเจอปัญหาเราก็ค่อยๆก้าวข้ามแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆปัญหาในเรื่องของการหาทางออกเรื่องการใช้ความแรงหรืออะไรเงี้ยครับมันคงจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าโอเคมันคนเรามันสามารถผิดพลาดได้คนเราสามารถที่จะอบกอดแบบความเจ็บปวดความแบบว่าไม่ดีได้แล้วก็ก้าวข้ามแบบผ่านมันไปเป็นคนที่ดีกว่าได้ครับถ้ารู้สึกว่าแบบถ้าตรงนี้เราก้าวข้ามแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเจอปัญหาอะไรพยายามจะหาที่พึ่งแล้วก็หาทางออกที่แบบว่าคอมฟอร์ตกับตัวเองครับในทางที่ดีเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมดิฉันชอบประเด็นนี้อยากให้คุณหมอตบให้ด้วยนิดนึงว่าเราจะอบกอดความด่างพร้อยหรือความผิดพลาดได้บ้างเนี่ยจะต้องบอกตัวเองไงคะคือเราต้องอย่าโหดร้ายกับตัวเองมากเกินไปผมคิดว่าเราเนี่ยเราหวังความใจดีจากคนอื่นแล้วเราเคยใจดีกับตัวเราเองหรือเปล่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นนะแต่ตัวเองยังไม่ใจดีด้วยเลยแล้วเราจะมีแรงเหลือที่ไหนที่ไปใจดีกับคนอื่นนะครับคนทุกคนไม่ใช่หุ่นยนต์คนทุกคนไม่ใช่โปรแกรมขนาดโปรแกรมยังผิดพลาดได้เลยเครื่องจักรยังผิดพลาดได้แล้วฉะไหนเลยเราที่เป็นมนุษย์เราจะผิดพลาดไม่ได้ให้กำลังใจตัวเองยอมรับในความผิดพลาดตัวเองทุกครั้งที่ผิดพลาดคือการเรียนรู้เราจะเรียนรู้และป้องกันไม่ให้มันผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็หัดให้อภัยตัวเองบ่อยๆไม่ใช่แค่ให้อภัยนะครับหัดชื่นชมตัวเองด้วยว่าอะไรที่เราทำดีให้กำลังใจตัวเองอะไรที่เราทำผิดพลาดให้อภัยตัวเองบ้างแล้วเราค่อยเริ่มเผยแผ่ไอ้ความรู้สึกดีๆแบบเนี้ยไปให้กับคนรอบข้างสุดท้ายจริงๆค่ะถ้าเรารับมือไม่ได้คุณพ่อคุณแม่รับมือกับปัญหานี้ไม่ได้การพบจิตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญแค่ไหนเป็นเรื่องสำคัญครับความรุนแรงหรือปัญหาใดๆก็ตามทุกอย่างคือไฟไฟกองใหญ่มีควันเสมอไฟกองใหญ่มาจากไฟเล็กๆเสมอเราต้องหันสังเกตครับความรุนแรงครั้งใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงเล็กๆนำมาก่อนและความรุนแรงครั้งใหญ่เนี่ยถ้ามองไกลๆก็ยังเห็นควัน มีสัญญาณเตือนเราอย่าเพิ่งไปดับไฟตอนที่ไฟมันใหญ่แล้วถ้าเราเห็นไฟเล็กๆเราเห็นควันแต่ไกลๆเข้าไปช่วยครับถ้าเราไม่สามารถดับไฟกองนั้นเองได้เราหาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรามีมากมายครับปัจจุบันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีจิตแพทย์หมดอยู่แล้วเขาอาจจะส่งต่อไปยังจิตแพทย์เด็กอีกทีก็เรื่องของระบบนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลนะครับสายด่วนสุขภาพจิต1323สามารถโทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็สามารถไปปรึกษาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ปลายสายนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความช่วยเหลือมีอยู่รอบข้างแล้วขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับที่จะไปหยิบโอบรับความช่วยเหลือนั้นหรือเปล่าคืออย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแปลกเราผิดปกติเราเป็นโรคแต่มันคือเรื่องปกติ
ครับการขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่การที่คุณกำลังมีปัญหาแล้วคุณไม่ขอความช่วยเหลือนั่นคือความอ่อนแอที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของปัญหาความรุนแรงเด็กและเยาวชนเรารู้กันอยู่แล้วแหละทุกวันนี้ดูจากข่าวดูจากสถิติอะไรหลายอย่างมันเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญวันนี้ดิฉันคิดว่าแขกทั้งสองท่านสรุปให้เราในตอนท้ายนี่นะคะคนเราผิดพลาดได้ค่ะเราโอบกอดในส่วนของความดังพร้อยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้อภัยตัวเองเริ่มต้นใหม่ให้กำลังใจตัวเองและความช่วยเหลือมีอยู่รอบข้างจริงๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กเยาวชนมันต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดในชีวิตแล้วก็สิ่งสำคัญคนที่อยู่รอบข้างเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดจนถึงวันนี้มีส่วนสำคัญทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญเดอะคีย์ของเราทั้งสองท่านน้องโอนิธีรดล นะคะและคุณหมอวรสที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ The Key ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมอะไรนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ inbox ของแฟนเพจ Facebook The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องโอนิคุณหมอวรสดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ